สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องกวักมรกตนะคะกวักมรกตเขียวนะคะที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่กวักด่างหรือกวักอะไรทั้งสิ้นเห็นถามกันมาอยู่ในกลุ่มเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะไปกลุ่มไหนก็เจอทุกกลุ่มนะคะถามเกี่ยวกับกวักด่างเนี่ยค่ะดูกันให้ชัดๆนะคะด่างแบบเนี้ยมันไม่ใช่กวักด่างกวักสายพันธุ์ด่างนะคะมันเป็นกวักมรกตเขียวค่ะมันด่างแดดแล้วก็ขาดการดูแลใจใส่ไม่ลดน้ำปล่อยให้ดินแห้งมากเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือใบของเขาจะแก่แล้วเริ่มแก่แล้วก็จะออกสีเหลืองแล้วก็จะร่วงหล่นไปตามกาลเวลาอันนี้คือไม่ใช่กวักด่างชมพูที่เข้าใจกันนะคะโปรดเข้าใจใหม่ด้วยการที่จะไปซื้อกวักด่างชมพูกวักด่างอะไรถ้าเป็นกรณีคล้ายๆแบบนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกวักมรกตเขียวนะคะกวักด่างจริงๆแล้วอ่ะลายข้างหลังเขาอ่ะจะเป็นสีชมพูใบลักษณะก้านนะคะลักษณะก้านของกวักด่างจะเป็นลายริ้วสีชมพูนะคะแต่ถ้าก้านเป็นสีเขียวหรือสีลายสีดำสีน้ำตาลอะไรเงี้ยไม่ใช่แน่นอนค่ะอย่างกรณีใบเนี้ยเนี่ยเห็นมีคนเคยโพสต์อยู่นะคะมันไม่ใช่กวักด่างนะคะดูข้างหลังใบค่ะไม่ใช่เลยถ้าเป็นกวักด่างจริงมันก็จะด่างนะคะด่างข้างหลังด้วยด่างหน้าด่างหลังด้วยอันนี้ด่างแค่ตรงหน้าก็คือเขาขาดสารอาหารแล้วก็ตากแดดเยอะเกินไปแล้วน้ำเขาก็ปล่อยให้น้ำแห้งนะคะแล้วพอใบเขาแก่เหลืองขึ้นเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่แก่จัดแล้วนี่กำลังจะไม่รอดอันนี้ก็เอามาแช่น้ำไว้เนี่ยแช่น้ำไว้โอเคนะคะเคลียร์นะคะกวักมรกตไม่ด่างนะคะ